ปีนี้ก็เป็นพิเศษที่เราได้จัดโครงการเป็นจำนวน 1,250 รูปยกรสโกโปรแกรมมาจ1,250ดานาไลสรุปจิตจิโอลังเนกายกรรมราคีกชนโครงการนี้ก็เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนาและก็วัฒนธรรมชาวพุทธยกรกรรมราคีกชนการันต์พุทธธรรมจานนาโกลากีศิกนาโกลากีบุตรทศกิจรู้ศิกนาโกลากีจานนาโกลากีนะครับผมเพื่อนำสันติสุขและความสุขมาสู่สังคมโดยเริ่มต้นจากสันติสุขภายในใจทุกท่านรวมกันการันต์ใจนำสันติสุขและความสุขมาสู่สังคมอินทรีย์อภินันท์ทั้งไปยศเท้ามาจากสันติแล้วนะก็เลยรักให้ผมแล้วก็เพื่อสร้างโอกาสในการสั่งสมบุญแล้วก็เป็นปันบุญให้กับทุกคนวันนี้ที่คุณเนี่ยปราบตะกอนนะก็เลยรักให้ผมแล้วก็เป็นการขออภัยจากพ่อแม่สำหรับการกระทำผิดในอดีตอันนี้อัพโนอามบัวอรุโกลากีปุณเนอัพโนอามบัวอรุโกลากีปุณเนปราบกอดีนาโกลากีเป็นรักให้ผมแล้วก็เพื่อหลุดพ้นจากกิเลสหรือความโลภที่มีอยู่ในใจอันนี้อัพโนมันจิตาบอยโกนารามนาชิเวสอรุโกลากีปุณเนปราบกอดีนาโกลากีเป็นรักให้ผมแล้วก็เพื่อมุ่งหน้าสู่เส้นทางแห่งพระพุทธเจ้าอันนี้พุทธธรรมจันทกุลากีครับปีนี้ก็จะเป็นพิเศษเราก็จะเริ่มแบ่งเป็น2โครงการใหญ่ๆโยโปรแกรมที่อันนี้ด้วยบาทมาบาทเองก็ชมโดยโครงการแรกก็จะเป็นรุ่นผู้นำกลุ่มเริ่มเข้าโครงการวันที่7กุมภาพันธ์ไปโลล็อตโกโปรแกรมจะสตาร์ทตารางที่10 7 February ที่สตาร์ทนะแล้วก็จะตัดปล่อยผมกันวันที่10กุมภาพันธ์อันนี้10 February มาเนี่ยก็ฝากกันนี่โปรแกรมก็หลังจากนั้นก็เป็นการซ้อมแล้วก็มีพิธีบรรพชาในวันที่14กุมภาพันธ์14 February มาเนี่ยอันนี้ปรากฏที่นี่ที่เราเนี่ยการกระทำครับแล้วก็จะมีการฝึกความเป็นผู้นำฝึกความเป็นพี่เลี้ยงกลุ่มแล้วก็จะกลับมาบิณฑบาตแล้วก็ชวนบวชในวันที่20และ21กุมภาพันธ์เดี๋ยวก็จะมีปัจจุบันที่เราลดนะบ้างปัจจุบันเราลายิ้มบ้างเราลายิ้มที่นี่ดีจ้าเดี๋ยวก็จะมีอะไรแล้วก็จะเริ่มโครงการรุ่น 1,000 ในวันที่28กุมภาพันธ์ที่เป็นวันที่โปรโซลอตมาในโปรแกรม1,000 นะจะ28 February ที่สตาร์ทหลังจากนั้นก็จะมีการตัดปล่อยผมและแห่หน้าที่ปาตั้นในวันที่2มีนาคมตู้มาสมาจะอันดูคอปเปิลกัดมีโปรแกรมก็ปัดตั้งกัดมันดูนะแล้วก็จะทำพิธีบรรพชาแล้วก็จุดประทีปกันในวันที่9มีนาคมที่ลุมพินี9 March มาจะลุมพินีมาโปรโกจะดูในกายกรรมเหมือนกันอันนี้ก็จะมาดิบบาลในกายกรรมเหมือนกันเช้าวันต่อมาก็เป็นพิธีตักบาตรสามเณรใหม่ในวันที่10มีนาคมที่ลุมพินีเดี๋ยวก็บริพลตาอิจฉาดังนี้การประมุ่นแล้วหลังจากนั้นก็ที่พิเศษในปีนี้ก็คือจะมีการเดินธรรมยาตราไปที่รามคามในวันที่16และ17มีนาคมเยอบอร์สเตย์ที่พิเศษที่16 มาร์ชมีลุมบินิบาตารามกัมมาอุณเณกายกรรมราคีกชมแล้วก็จะมีการมีพิธีจุดประทีป
พื่อถวายเป็นพุทธบูชาที่รามคามซึ่งเป็นสถานที่ที่มีพระบรมสารีริกธาตุอันนี้รามคามาจะมีพุทธและพุทธและพุทธก็นับไล่ที่การในกายกรรมวชมในวันที่17มีนาคมสัตระมาชมันหลังจากนั้นก็จะกลับมาบิณฑบาตที่บ้านเกิดแล้วก็ลาสิกขาแล้วก็จบโครงการกันในวันที่20และ21มีนาคมอันนี้2021มาสมาเตอันนี้อาคาปตามาอุจมอันนี้สตูดิโอคุณสมบูรณ์นี่สตูดิโอนี่กาจมันนี่21มาสมาเตอสบายโปรแกรมฟินิชุนต์ก็มาปนน่ะอุจมจึงขอเชิญชวนทุกท่านแล้วก็สามารถแนะนำให้คนที่เราได้รู้จักมาร่วมโครงการบวชที่กำลังจะเริ่มขึ้นนี้ช่วยกันทุกท่านเป็นการให้สบายจะน่าเลยมั้ยนิมนต์จะน่าดินช่วยโปรแกรมก็ลากี้อันนี้อาคาสโนกินเอกอลาปนิอยู่นิมนต์จะน่าดินวะละสบายเลยสุขีวสสาธุสาธุสาธุจะได้แจกโปรตัวเพื่อกันต่อผู้ร่วมกันहजुर धेरै धेरै साधुवाद है हजुरले चाहिँ धैर्य भएर सुनिदिनु भयो र आज चाहिँ हामी के भएछ त भन्दाखेरि एउटा पोखरी भित्र पोखरीमा चाहिँ कमलको फूल हुन्छ हैन अनि त्यो फूल चाहिँ तपाईको विभिन्न ठाउँबाट भमराहरू आएर रस चुसेर लान्छ तर हामी चाहिँ त्यो पोखरी मुनि बसेको भ्यागुता जस्तो भएको छ आज नेपालमा जन्मेको बुद्धको ज्ञानले उहाँहरू थाईबाट आउनु भएको छ यहाँको रस चुसेको छ हैन अब कोरिया थाइल्यान्ड तपाईको हङकङ जापान चाइनाहरू धेरै अगाडि बढिसकेको छ तर हामी चाहिँ किन चाहिँ पोखरीको भ्यागुता जस्तो भएको छ त भन्दाखेरि यहाँ जुन तल बसेर हामी चाहिँ के गरिराखेका छौँ त भन्दाखेरि घुवा घुवा गरिराखेका छौँ त्यो माथिको कमलको फुलको रस चाहिँ थाइबाट आएर चुसेर लगिसक्यो त्यहाँदेखिको भमरा आएर अनि हामी चाहिँ यहीँ जन्मेको ठाउँमा त्यो पोखरी मुनिपट्टि बसेर हिलोमा बसेर घुवा घुवा गरिराखेको छौँ तर हामी के भन्छौँ त हाम्रै लुम्बिनीमा बुद्ध जन्मेको हो भन्छौँ तर हामी के गर्छौँ त घुवा जन्मे बुद्ध नेपालमा घुवा होइन यहाँको ज्ञान लगिसक्यो उहाँ ए बुद्धले जस्तो ज्ञान हामीलाई पनि थाहा छ है नचोर्नु नढाट्नु होइन व्यभिचार नगर्नु घुवा त्यसले गर्दाखेरि हामी हरेक ठाउँमा चाहिँ घुवा भएको छ त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू त्यहाँबाट आउनु भएको छ पुण्य गर्नको लागि र हजुरहरू मेरो आफन्त मित्रज्यूहरूले पनि यसलाई सिरियसली लिइदिनु होला किनभने हाम्रो बच्चा सुध्रिनु भनेको हामीले सुख पाउनु हो होइन नाति सुध्रिनु हामीले सुख पाउनु हो आज छोरा नातिहरू सुधार केन्द्रमा लाँदा लाँदा हैरान होइन अब चाहिँ कहिलेकाहीँ हत्या गर्ने व्यभिचारको केसमा आज त्यो कुराहरूबाट बचाउनु नै बुद्धको मूल शिक्षा हो भन्दै मैले पनि थोरै बिचमा बोल्ने अनुमति लिएँ साधु 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 भन्दै हजुरले चाहिँ यसलाई चिन्तन गरिदिनु होला अरू हजुरको नानी बाबुहरूलाई उमेर बताइसक्नु भएको छ 18 वर्षदेखि माथिको र 60 वर्षबाट मुनिको अनि अझ स्ट्रङ हुनुहुन्छ म सक्छु भन्ने छ भने 65 वर्ष हुँदा पनि केही फरक परेन त्यसको जिम्मा चाहिँ म लिन्छु तर उहाँ त नमान्ला तर स्ट्रङ रोगी हुनु भएन है रोगी हुनु भएन त्यो चाहिँ जिम्मा म लिन्छु र त्यति भन्दै अब समय पनि अभाव छ र म सबैलाई बोल्ने समय दिन सकिँदैन र थोरै हाम्रो चाहिँ यहाँका भन्छ के बोल्नुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि म थोरै अरूसँग क्षमा माग्दै होइन र हाम्रो यहाँको वडा अध्यक्षज्यूले चाहिँ आजको जुन यहाँ सुन्नुभयो होइन कस्तो लाग्यो हजुरलाई यो के हो वास्तविक के बुझ्नुभयो र हामीलाई त्यो जिम्मेवारी हो कि होइन हामी चाहिँ बुद्धको पुत्र हो कि होइन अनि त्यसको बारेमा र हजुर लागेको कुराहरू सर्टकटमा राखिदिनु हुनको लागि हजुरलाई साधुवाद टक्राउन चाहन्छु साधु 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 हजुर बसेर भन्नुभएको हुन्छ